สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเกคิเรนเจอร์เกคิโทจาเซตนะครับผมนี่มากันยังไงแล้วเนี่ยไม่เคยเกริ่นเอาไว้ก่อนด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆที่มาเนี่ยเพราะพี่รูแมนได้เจ้าตัวนี้มาไมกิ้งเลยนู่นๆๆเกคิแบทแต่ข้างหลังอะจริงๆพี่รูแมนมีเนี่ยฉลามมีเสือ3ตัวนี้ครบแล้วแล้วก็มีช้างเก็บไว้นานมากๆนะครับจนได้ค้างคาวมาไม่กี่วันก่อนก็เลยอะมันครบเซตที่เราต้องการแล้วเอามารีวิวเลยก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีหมาป่ามันยังมีสิงโตมีกิ้งก่าคาเมเลียนแล้วก็มีแบบไอ้เซตเกคิไฟเออร์อีกถ้าจะเอาครบจริงๆอ่ะนะแล้วก็มีแรดอีกแต่พี่รูแมนไม่ได้ตรงนั้นมาเนาะหุ่นยนต์เซตนี้นะครับไม่ได้มีความอะไรยุ่งยากในการรุมร่างแต่มันมีความน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันที่3ตัวหลักกันก่อนเลยเสือทั้ง3ตัวนี้นะครับก็มีลักษณะเด่นที่ต่างกันไปอันนี้เสือสีแดงนะครับผมเป็นเสือโคร่งนะฮะป้า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 แบบนี้ลักษณะเห็นไหมเท่มากอ้าปากอ้าปากเราไม่เห็นหน้าด้วยอ๋อปกติพวกหุ่นรวมร่างเงี้ยที่เวลาเขาจะซ่อนหน้าใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยอ้าปากพวกมันจะเห็นหน้ามาแล้วก็นี่มือเขาครับมือเนี่ยมันจะเป็นใสๆเพราะมันจะมีลูกเล่นของเขาอยู่จริงๆมันคือขาหน้าเนาะขาหน้ามือก็คือตอนมันเป็นหุ่นแล้วถึงจะเรียกมือถ้าในลักษณะที่เป็นเสืออยู่ต้องคือขาหน้าอันนี้ขาหลังนะครับป้า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 อันนี้หางหางอันนี้เป็นลูกเล่นของเขาใส่ทาน 2A 2ก้อนนะครับผมสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะกดจิ้มจึ๊กตรงนี้แล้วดันออกมาได้นะครับผมอันนี้เป็นปุ่มไว้เล่นลูกเล่นของเขานั่นเองนะฮะปุ่มจะมี2ปุ่มคือปุ่มตรงนี้และตรงเป้านี่ตรงนี้นะฮะตรงสะดือนี่นะฮะไอเนี่ยคือเสือชีต้าอันนี้คือเสือจากัวนะครับผมมาดูชีต้ากันก่อนเลยนะฮะชีต้าลักษณะก็จะคล้ายกับชาจากัวมากแต่ว่ามันก็จะมีจุดต่างกันอยู่นะครับไออันนี้คือชีต้านะฮะหน้าเงยได้อะไรได้นะฮะอ้าปากได้นะครับสีลูกเงียบนี่อย่างนี้กว้างแล้วเกิน ไม่ใช่แล้วแมวอะไรร้องอิงอิงนี่ฮะปลาปลามีลวดลายอันนี้เป็นของมือสองนะนะครับลืมบอกไปก็อาจจะมีแบบชำรุดบ้างอะไรบ้างมีแบบร่องรอยบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่มาตัวนี้นะครับผมเสือจากัวนะฮะลักษณะที่ต่างกันเลยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยคือคอเห็นไหมอันนี้เขาจะเชิดเนี่ยแต่อันนี้เขาจะแบบตรงเป็นตรงนอนอย่างนี้ปากก็อ้าได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือนี่มีแว่นด้วยว้ายังเฟี้ยวเลยเป็นแบบแหมเสือใส่แว่นทำไมเขาถึงดีไซน์ให้มีแว่นก็ไม่รู้นะมันดูแบบตลกดีนะครับแต่ก็เป็นจุดเด่นที่แบบใส่ถอดแว่นได้เด้อ เป็นเสือไฮเทคไปเลยนะฮะนี่มีจุดบนหัวเหมือนกันนะครับปลาปลาปลาเห็นไหมลักษณะแทบจะคล้ายกันเลยแล้วก็หางหางที่ต่างกันนะหางจะเป็นอย่างนี้อันนี้หางจะแบบว่าธรรมดานะฮะไม่ได้มีเคิร์ฟอะไรมากเดี๋ยวมารวมร่างเป็นเกคิโทจางก่อนเดี๋ยวคุณฉลามคุณข้างคาวและคุณช้างรอก่อนนะครับผมมาเรามาดูที่ขานี่ก่อนเลยหักมันงอลงมาอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะฮะนี่แบบนี้นะเสร็จปุ๊บนะฮะเราเอาฝ่าเท้าลงมาอย่างนี้นี่ลงมาในลักษณะนี้ปั๊บนี่เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมจากนั้นเราพับตรงข้อนี้นี่พับเปิบเปิบเปิบให้มันอยู่อย่างนี้นี่นะฮะแล้วมันก็จะติดอย่างนี้เลยหน้าให้ดูมุมนี้บ้างเนี่ยพับเข้ามาเลยง่ายๆเปิ้ลมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะกับอันนี้นะฮะปั๊บเอ้ยนี่ปัดขึ้นไปได้อย่างนี้แล้วอ้าวหางถอดก่อนลืมถอดหางปั๊บมันจะเกะกะนิดนึงนะฮะก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ปัดอันนี้ลงนี่อย่างเงี้ยนี่แล้วมือก็หมุนนี่ลักษณะนี้เกือบแล้วนะฮะเอาเราละเอาไว้ก่อนสำหรับสีแดงเรามาดูสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะฮะสเต็ปแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเอาขาข้างนี้ขึ้นเอาขาข้างนี้ขึ้นนะแล้วก็นี้พับแบบนี้ปั๊บอันนี้พับแบบนี้ปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ตั้งไปอย่างนี้แล้วก็อันนี้เงยหน้าแล้วก็หักขึ้นมาอย่างนี้เป็นแบบนี้แล้วต่อมาก็ทำลักษณะเดียวกันเอาหางออกแบบลื่นปั๊บเอาหางออกปั๊บนะฮะลักษณะเดียวกันเลยก็คือนะครับอันนี้ขึ้นอาชาอาชาอันนี้อาชาอาชาหัวนะฮะปั๊บ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 นี่แบบนี้นะฮะเรามารวมกับคุณสีแดงเห็นไหมง่ายมากเลยเพราะมีแค่3ตัวสีแดงก็เป็นทั้งตัวทั้งแขนทั้งหัวแล้วนะฮะก็เสียบลงมาเลยเขาจะมีร่องตรงนี้นะฮะกับอันนี้ตรงนี้นะฮะก็ปั๊บเสียบไว้ให้พอดีทั้งสองข้างครับอาชึมอาชึมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเกคิโทจาล้อเล่นจะเป็นเรียบร้อยเรียบเลยอะไรล่ะหัวยังไม่คลี่ออกมาเลยนี่มาดูหน้าใกล้ๆหน้าที่เราบอกไว้นะฮะเอาหน้าเขาลงมาอย่างนี้ปามนี่ไงเรียบร้อยแล้วเย่หุ่นหน้าเสือไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ใช่แบบนั้นนี่
ลองเงยออกมาอย่างนี้นะให้มันอ้าปากอย่างนี้เสร็จปุ๊บมาดูตรงนี้นี่หลังหัวเขามันจะมีดำๆนะฮะดันดำๆมาข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมหน้าออกมาแต่เราจะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะมาดูตรงนี้ชัดเจนนะหนึ่งสองนี่หล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่พามเกคิโทจ้าเบิร์นนิ่งอัพนี่หางของเขาที่ดึงออกมาจาก3ตัวนะฮะสามารถประกอบกันเป็นอาวุธได้นะครับอันนี้มาประกอบอันนี้อะชิงนี่ก็มาประกอบกันนี้อะชิงนี่นะฮะมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราจัดให้มันเป็นในลักษณะนี้ปั๊บปั๊บปั๊บดึงขึ้นมาจัดอย่างนี้นี่นะครับถอดออกก่อนไม่งั้นมันสวมไม่ได้นี่นะครับเป็นอาวุธนะฮะเป็นอาวุธได้ออกดีกว่าไม่เท่เลยต่อมามาดูลูกเล่นนะฮะลูกเล่นที่เขาเรียกว่าเป็นจุดขายเลยก็ว่าได้สำหรับซีรีส์เกคิเรนเจอร์เกคิโทจานี้นะครับนั่นก็คือสวิชตรงนี้นะฮะเราเปิดสวิชขึ้นพามจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราขอดูปุ่มตรงสะดืออันนี้ของเขาก่อนแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยแต่ก่อนจะกดนะฮะเราขออนุญาตกางแขนนะฮะให้เหมือนกับในหนังนี่หนังมันจะกางแขนแบบนี้ใช่ไหมนะฮะปั๊บหมุนแบบนี้ป่ะทำมึงไงวะนี่ทำผิดทำถูกงี้ป่ะใช่ไหมใช่แล้วแหละมันต้องใช่แล้วแหละนะหวังว่าจะใช่ กดดูนะฮะหนึ่งสองสามนี่หมุนครับเห็นป่ะนี่โค้งสว่านเลยนะครับว้าและมันไม่ได้โค้งสว่านได้แค่ด้านบนด้านล่างก็ทำได้เช่นเดียวกันครับและนอกจากจะทำได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วดูที่มือนะฮะเห็นเลยไหมเห็นปะเห็นปะดูที่มือเขาส้มๆตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เห็นปะเปลี่ยนสีส่องแสงปิดไฟให้ดูเพื่อความชัวร์เดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะหนึ่งสองนี่โอ้สวยเปล่าสวยเปล่าว้าให้ดูมุมนี้ว่ายว่ายว่ายโดนโต๊ะนี่สวยเนาะนะฮะต่อมามาหมุนด้านล่างกันบ้างเดี๋ยวกดให้กลับที่เดิมปั๊บ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 ที่เดิมแล้วปุ่มตรงนี้นั่นเองครับนี่ด้านหลังนี้มันจะเป็นการหมุนด้านล่างนะฮะเป็นลูกเตะ1 2 3นี่เป็นเหมือนลูกเตะควงสว่านนั่นเองแต่ว่านี่ตรงมือก็จะมีไฟส่องแสงอยู่เหมือนเดิมนะนี่นะฮะลูกเตะพิฆาตหมดแล้วสำหรับลูกเล่นของเกคิโทจานะครับมาเดี๋ยวเราเรียงลำดับตามในหนังก่อนเลยก็คือคุณช้างหรือว่าเกคิเอเลเฟ่นนะครับผมคุณช้างเนี่ยจริงๆแล้วโดยตัวคุณช้างเองนะฮะถ้าเป็นของมือหนึ่งที่ว่าคุณภาพเขายังปกติอยู่นะฮะจริงๆเขาจะมีลูกเล่นบนกลางกระหม่อมบนหัวกระบาลเขาด้วยนะฮะนั่นก็คือปุ่มตรงนี้นี่เองนะฮะเนี่ยมันกดได้มาลูกเล่นเขาก็คือเวลากดไปตรงเนี้ยจริงๆมันต้องค้างอยู่อย่างนี้แล้วพอกดปุ๊บมันจะดีดออกมามันจะเป็นแบบเนี้ยกดปุ๊บมันจะดีดอย่างงี้นะฮะแต่ว่ามันเจ๋งแล้วลูกเล่นนี้นะครับเป็นของมือ2นะฮะไม่สามารถทําเช่นนั้นได้ก็แบบเหมือนเอาไว้เล่นแล้วก็แบบดีดลูกบอลปิ้วอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เป็นคุณช้างตัวสีเขียวก็มีลูกตุ้มตรงนี้ติดอยู่เป็นลูกบอลนะฮะไว้ติดกับงวงได้ติดไว้ก่อนเลยก็เป็นปั๊บนี่แบบนี้นะครับผมปั๊บๆๆลวดลายเป็นเช่นนี้มีหางนะฮะหางช้างอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ขี้ติดตูดนะฮะขี้ยาวมากบ้าเฮ้ยดูมุมนี้เฮ้ยพี่แมนมึงมาสังเกตอะดูมุมนี้มันเหมือนแบบเหมือนหน้าคนเลยนะเนี่ยดูตรงเนี้ยเป็นหน้าแว่นสีดำเหมือนพวกเรนเจอร์อะแล้วนี่แบบเป็นจมูกตรงกลางนี่ก็จินตนาการละเกินพี่ดูแมนนะฮะเราสามารถเอาคุณช้างเนี่ยมารวมกับเกคิโทจ่าได้นั่นเองนะครับอันดับแรกเราก็แยกชิ้นส่วนเขาเลยนะฮะเอาหัวมาก่อนแล้วกันดึงออกมาเลยดึงเลยมันจะหลุดออกมาอย่างนี้นะฮะมันจะเหลือเป็นตัวแบบนี้แล้วนะฮะเราก็ผ่าแหกครึ่งไอ้ชาแบบนี้โอ้โหโหดมากฮะดูร้ายมากมาดูที่อันนี้ก่อนก็ได้นะฮะเราทำขาหมุนด็อกให้มันเป็นลักษณะนี้นะฮะเอาเท้าชี้ฟ้าไปแบบนี้นะผมหลังจากด็อกขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเปิดฮะ
เปิดตรงนี้ออกมาฮะเห็นไหมมันจะมีตัวตรงนี้อยู่เนี่ยมันจะมีตัวล็อกอย่างเงี้ยเปิดออกมาป้าแบบนี้ให้สุดนี่สุดแล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บดูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้มันจะมีตัวล็อกซึ่งมันก็จะพอดีกับตัวนี้นั่นเองนะฮะเราใส่ก่อนเลยก็แล้วกันข้อไปไม่ยากก็ใส่ลงไปเลยนะฮะมันก็จะพอดีกันนะครับเป็นแบบนี้นะฮะไปแล้ว1ข้างนะครับมาต่อกันที่อันนี้นะฮะอันนี้ก็ลักษณะทำเหมือนกันเปรียบเลยนะฮะชี้ขึ้นชี้ขึ้นนะฮะออกมาแผ่แบบนี้นะฮะแล้วก็สวมเข้าไปป้ามแบบนี้นะฮะเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะครับผมเหลือนี่นะฮะหน้าช้างนะฮะเอาไปประดับฝาบ้านได้ไม่ใช่นะฮะเราก็แบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันนะฮะดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยป้ามันจะเสียบกันอยู่แค่นี้เองมันจะเสียบแค่อยู่เนี่ยตัวเสียบแม้กับตัวล่องตัวเนี้ยมันจะเสียบกันอยู่อย่างเงี้ยนี่นะฮะไม่มีอะไรก็ดึงออกทำได้ป้าเสร็จปุ๊บเรามาดูที่ชิ้นส่วนนี้นะฮะชิ้นส่วนนี้มันจะเป็นส่วนหน้าอันใหม่เห็นไหมอันนี้ก็ซ่อนหน้าเนียนเห็นไหมไม่เห็นเลยว่ามีหน้าซ่อนอยู่นะครับเราหุบปากนะฮะคุณไทเกอร์นะฮะหุบปากหัวเข็มก่อนหุบปากแล้วก็เงยขึ้นเมื่อมองฟ้าแม้มันเป็นคืนที่เงาไม่ใช่แล้วอะไรทำอะไรกับมันล่ะนี่ดูตรงนี้ดีๆนะฮะมันจะมีแบบไว้จิ้มตรงนี้นี่นะครับเราก็จิ้มเข้าไปสิในเมื่อเขาให้จิ้มนะฮะปั๊บไอ้ช่ามันก็เป็นเช่นนี้แล้วตรงงวงเนี่ยหักขึ้นมาอุ้ยพามมันก็จะเป็นเช่นนี้มีหน้าโผล่มาแล้วเย้ฮ่าต่อมาดูอันนี้นะฮะอันนี้สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับอาวุธนี่มันปรับได้มั้ยนิดนึงนะฮะทิศทางองศานิดๆหน่อยๆนะครับเราก็เสียบเข้าที่มือของเขาเพื่อที่จะให้เป็นอาวุธมุดข้างนี้จริงๆในหนังข้างไหนก็ไม่รู้นะนะฮะก็เป็นแบบนี้แล้วนะฮะนี่นี่ที่อาวุธลูกตุ้มจริงๆมันก็เป็นการถอดแปะกันแบบง่ายๆง่อยๆเลยนะแต่พี่รูแมนรู้สึกว่ามันดูโอเคอ่ะมันไม่ได้ดูแบบรกรุงรังทุเรศมากอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ได้อยู่อ่ะต่อมาเดี๋ยวมาลองเล่นกับลูกเล่นของเขานะฮะเอามือไปพลๆก่อนนะฮะเดี๋ยวหมุนแล้วเดี๋ยวมันติดป้าป้าสมมติสมมติเป็นอย่างนี้มันจะได้เหวี่ยงลูกตุ้มไปรอบตัวนะลองดูนะฮะหนึ่งสองโอ้เวียงลูกตุ้มนะฮะทำร้ายสัตว์ประหลาดจัดการมันเลยโอ้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 แรงเวียงหนักมากนะครับเพราะมันมีลูกตุ้มคืนกลับเป็นช้างดังเดิมด้วยนะครับต่อมาฮะฉลามหรือข้างคาวว่ะจำไม่ได้เอาเป็นคุณฉลามก่อนก็แล้วกันนะฮะฉลามบุกสู้ชีวิตว้าวนี่เมื่อกี้คุณช้างมีลูกเล่นคือกดตรงนี้แล้วดีดงวงได้แต่อันนี้ดีดไม่ได้เพราะมันพังนะฮะอ่ะคุณฉลามก็เหมือนกันเห็นไหมสวิตช์ปิดเปิดด้านนี้เห็นไหมครับ OX เห็นไหมเปิดปิดนะฮะเราเลื่อนขึ้นมาเพื่อเปิดปั๊บเกิดอะไรขึ้นมีแสงครับมีแสงมีแสงแล้วพอกดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนี่ตรงนี้มันจะเป็นปุ่มกดนะฮะกดปั๊บปึ๊บนี่แสงแบบที่1กดอีกทีแสงแบบที่2กดอีกทีครับแบบที่3กดอีกทีครับแบบที่4กดอีกทีครับแบบที่5กดอีกทีครับแบบที่6กดอีกทีครับเดี๋ยวแล้วเกิดนะแบบที่7กดอีกทีครับกลับมาแบบแรกแล้วนะฮะเป็นแสง3ดวงนี่มี2ฝั่งนะนี่นะครับไว้แบบนี้ก็สวยดีเนาะเนี่ยเปลี่ยนมองก็กดอีกทีแบบกระพริบก็ได้นี่กระพริบปี๊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 บนะฮะมาโอเคเรามาดูรูปร่างของเขากันก็จะมีครีบตัวนี้นะฮะมีครีบมีด้านบนด้วยหูฉลามเอาไว้กินได้ไม่ใช่อย่าไปกินมันน่าสงสารนะฮะเราตัดหูแล้วก็ปล่อยเขากับทะเลมันน่าสงสารมากเลยแล้วก็มันจะมีล้อฮะมี3ล้อเพราะฉะนั้นก็จะสามารถไปกินค้างคาวได้เลยนี่เจ้าค้างคาวเขาจะกินแกไม่ใช่ละนี่นะฮะโอเคมาเล่นกับคุณเกคิโทจากันดีกว่านะครับผมวิธีการนะฮะไม่ยากเลยนะครับผมดึงครับดึงออกมาเป็น2ส่วน
ไอ้ชาโอ้ยดูโหดร้ายมากเลยนะข่าวก่อนก็แหกช้างแหกครึ่งช้างอันนี้ก็แหกครึ่งฉลามต่อมาเรามาดูตรงส่วนนี้นะฮะส่วนนี้นะฮะเราจะเอาไปทำซาชิมิกันไม่ใช่นี่ตรงนี้นะฮะเราแหกอีกเมื่อกี้ครึ่งแล้วเราแหกครึ่งอีกของครึ่งอีกก็จะเป็นแบบนี้นี่จะเห็นเครื่องในของปลาฉลามนะฮะเป็นเช่นนี้เราดึงอันนี้ออกมาพามดึงอันนี้ลงมาพามไปแบบนี้นะฮะจากนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้ก่อนนะฮะโทษทีอันนี้นะฮะเอาลงมาเอาออกมานี่แบบนี้แล้วเรามาดูกันที่มือของคุณเกคิโทจานะครับมันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเข้ากับตรงนี้และไอ้ด้ามจับอันนี้ก็เข้ามืออันนี้นั่นเองมันจะเป็นเช่นนี้ฟาบและฟาบนี่แบบนี้ครับแบบนี้นี่นะฮะอันนี้ปรับทิศทางเลยแต่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้มันเป็นระนาบเดียวกันอย่างนี้นะฮะเสร็จไปแล้ว1ข้างนะครับผมต่อมาเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ทำลักษณะเหมือนกันครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับและอันนี้ก็เอาเข้ามือครับพามอาชานี่ครับนี่เรียบร้อยครับเจ้านายไม่ใช่ต่อมาหัวอันนี้ง่ายมากมากเลยนะครับผมแล้วก็เอาช้อนมาควักกินเครื่องในตรงนี้ไม่ใช่นะฮะเราตั้งมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็บิดครีบขึ้นแบบนี้นี่เสร็จปุ๊บมันจะมีหน้าซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะให้ดูใกล้ๆเออนี่เลยเท่ไหมอารมณ์เหมือนแบบนินจาป่ะคล้ายๆแบบทำนองนั้นนะเราเสียบเข้าไปเลยแบบง่ายดายมากเลยนะฮะเนี่ยแค่เสียบลงไปเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองไอ้จ้าครอบทับเลยอ่ะแบบหัวสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องเก็บไม่หมดนะฮะเป็นคนหัวสูงนะครับเดี๋ยวจะแพนขึ้นให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับป๊าบนี่ไงหัวสูงไหมหัวสูงดูดิ ถ้าเราจัดลักษณะแล้วทางนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบนี่นี่นี่ฉลามเลยมาเนี่ยว่ายน้ำร่างนี้น่าจะว่ายน้ำเก่งพลังของเขาก็เหมือนแบบเอาอันนี้แบบเฉือนได้อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนอาวุธแบบคมมีดติดมืออะไรเงี้ยชู้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 นะฮะต่อมาเรามาเล่นลูกเล่นของเขากันนะฮะของเขาก็คือการหมุนใช่ไหมเราตั้งแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วเรามาลองหมุนดู1 2 3เว้ยขยับแพงขึ้นนิดนึงนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเฉือนชับๆๆ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 
นี้นะฮะแต่ไม่เท่นะแบบเมื่อกี้เท่กว่าเสร็จแล้วก็คือล่างสิถอดออกต่อมาครับนี่ค้างคาวเป็นอันที่น่าจะใหม่สุดใน3ตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นของแกะกล่องนะฮะดูสิยังมีความเงางามและไม่มีด่างพร้อยอะไรใดๆปกติสัตว์ทุกตัวจะมีลูกเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณค้างคาวก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างของก่อนเห็นแล้วนึกถึงอะไรพี่ดูแมนนึกถึงไรเดอร์ไนท์ในริวเคียตึง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 ดาร์ควิงชื่อดาร์ควิงนะในริวเคียปีกสามารถพับอะไรอย่างนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็โยกได้ปรับได้นี่ปรับได้2สเต็ปนี่ห่อหุ้มอย่างนี้ได้นะฮะเดี๋ยวจะเราเลยฮะจะเสียงแล้วก็แก๊กๆๆๆๆหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรนะฮะเราจะจัดท่าแบบไหนก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่เราจะจัดท่าเลยนะครับสำหรับเจคี้แบทตัวนี้นะฮะนี่ข้างหลังก็มีหางซ่อนอยู่นะครับต่อมาลูกเล่นของเขาก็คือตรงนี้นี่เองฮะเป็นมิสไซล์ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กดที่ตรงนี้นี่มันก็จะยิงไปแต่ละข้างสมมติผมกดตรงนี้มันก็จะยิงอันนี้1 2ดูนะปู้1 2ปู้แบบนี้วิธีการเก็บก็แค่เสียบกลับเข้าไปที่เดิมให้ดังแก๊กนี่ให้ดังแก๊กไม่จำเป็นก็อย่าเล่นมันเลยเดี๋ยวมันหายนะฮะเดี๋ยวลองยิงให้ดูด้านข้างนะฮะ1 2ปู้นั่นไงหล่นลงไปข้างล่างแล้วต้องไปตามเก็บอีกอีกอันนึง1 2ปู้มารวมกับเกคิโทจากันเลยดีกว่านะครับอันนี้ง่ายสุดๆง่ายที่สุดในบรรดา3ตัวแล้วอันดับแรกเลยก้มมาสุดเลยนะฮะ
ครับนี่สูตรอย่างนี้เลยแล้วก็เก็บหูให้มันหูมันลู่ลงอย่างนี้ต่อมาฮะขาก็หุบนิดนึงมันก็ขยับได้นิดเดียวแหละอ่ะหุบอย่างนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บต่อมานะฮะเราดึงตรงนี้ออกมันดึงออกมาได้แล้วดูตรงนี้เห็นไหมมันจะมีตัวล็อกซึ่งเข้ากับอันนี้พอดีนะฮะด้านหลังนะฮะก็เสียบไปเลยง่ายๆมากอึชอึชปีกหักออกมาอย่างนี้อึชอึชต่อมามาดูชิ้นนี้นะฮะที่เราดึงออกจากก้นของเขานะฮะเราแปะไฟเหมือนลักษณะของเกคิเอเลฟเฟ่นนะฮะพอติดเสร็จแล้วนะครับมาดูหน้าใกล้ๆกันครับนี่ดา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 ตาชูนี่ออกมาแล้วโอ้โหเกคิบัตโทจ้าเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์นี่นะฮะต่อมามันก็จะหมุนได้นะฮะอย่างนี้แต่ว่าความจริงแล้วนะฮะถ้าให้สมบูรณ์ตามในหนังนะฮะมันจะต้องเอามือไปจับปีกด้วยมือตรงนี้นะครับพามพามนี่พามพามตอนนี้ตรงนี้ดูตรงนี้มันจะมีนี่ยื่นออกมาได้ยื่นออกมาได้นี่เห็นไหมมันก็จะทำให้ใส่เข้าไปในมือได้แบบนี้ครับอีกข้างนึงนะฮะทางออกไปให้สุดแขนโอเคประมาณนี้ทำไมหน้าเบี้ยวอย่างนี้ลูกพร้อมบินแล้วเราก็กดตรงนี้ไปเลยอย่างนี้ก็ดูเท่นี่นะว้าวขึ้นร่างครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกคิเรนเจอร์เกคิโทจาเซตเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมฮะสำหรับหุ่นของเกคิเรนเจอร์มันไม่ยากเนาะไม่มีความยากในการเล่นอะไรแต่ว่าลูกเล่นมันน่าสนใจแล้วก็เหล่าสรรพสัตว์ที่มาเป็นร่างเสริมเนี่ยพอรวมแล้วมันไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้รกแถมส่วนตัวคิดว่าดูโอเคดูดีด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นใครชอบสัตว์เนี่ยก็น่าจะชอบสำหรับซีรีส์ของเล่นเกคิเรนเจอร์นี้นะครับเดี๋ยวถ้าหาเกคิไฟเยอร์มาได้เดี๋ยวจะเอามารีวิวนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe กันเด้อสวัสดีครับ